ค่ะและลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อจากไทยสู่สากลความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยนะคะมีมูลค่าการตลาดณปัจจุบันนี้นะคะสูงกว่าแสนล้านบาทต่อปีถือว่าเป็นอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า 20% เลยทีเดียวนะคะเราก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตแนวโน้มที่สูงมากขึ้นอีกด้วยทำให้อุตสาหกรรมสมุนไพรนะคะมีโอกาสในการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้อย่างกับตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมนี้หลายๆด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งชีวภาพความพร้อมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสียเปรียบมีข้อด้อยนะคะแล้วก็ข้อเสียเปรียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายกฎระเบียบต่างๆแล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะทำให้อุตสาหกรรมสมุนไพรเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะที่อยู่ในแวดวงสมุนไพรหลายท่านเลยนะคะมาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับทุกๆท่านนะคะโดยดิฉันขอเริ่มจากช่วงแรกนะคะจะเป็นการกล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคตค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์พินิจกลางอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะโดยอาจารย์สุรพงษ์นะคะท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาไบโอเคมิสตรีจาก Queen Mary and Westfield College นะคะ University of London ประเทศสหราชอาณาจักรค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์พินิจกลางค่ะครับสวัสดีครับก็เก่งว่ากว่าจะมาไม่ทันเหมือนกันนะครับเส้นเรียบพอดีกับคุณเห็นรายชื่อของท่านคณาจารย์หลายท่านจากมหาวิทยาลัยเลยนะมีเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่ในวงการหลายท่านนะครับท่านประธานบริษัทของทางจะเอ่ยชื่อท่านคงเป็นลูกค้าอยู่ใช่ไหมสมุนไพรทั้งหมดนะของประเทศมารวมอยู่ที่นี่นะต่อจากของผมต่อ30นาทีนี้ครับผมจะร่วมเสวนากับท่านด้วยท่านอาจารย์ทิตินะครับท่านจะเป็นคีย์โน้ตนะครับให้ทางแบ่งเวลากันในหลังจากผม30นาทีตื่นเต้นมากเลยนะครับนี่ไปบรรยายดีไซน์พาร์คไบโอโพลิสไม่อยากตื่นเต้นเท่านี้นะเรื่องจริงเลยนะครับเนี่ยก็มาไบโอเทคหลายครั้งนะครับเพราะว่าเป็นทางด้านไบโอเคมนะครับว่าส่วนของงาน NEC เนี่ยจริงๆแล้วอยากมาพูดหลายครั้งแล้วหลายยังไม่มีใครเชิญวันนี้จริงๆหัวข้อนี้เนี่ยจะต่อวงจรปิดออกเพราะไม่ว่าพาร์ทไซเอทินี่หรือทั้งหลายนะครับหัวข้อนี้จะอินเทรนด์มากเลยความดีนี่ต้องให้ทางทีม iTap คุณน้ำทิพย์กับทีมงานอาจารย์ทิติเพราะว่าเป็นหัวข้อที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวท่าน30นาทีผมมี68สไลด์เนี่ยสไลด์นึงเนี่ยไม่เกินครึ่งนาทีเท่านั้นเองแต่ว่าบางอันเนี่ยท่านจะได้คีย์ไอเดียไปทำที่บริษัทของท่านเพราะว่าหลายท่านเป็นผู้ประกอบการเป็น SR ทางด้านของ R&D รวมทั้งบริษัทชั้นนำของประเทศผมดูรายชื่อแล้วน่าประทับใจครับเพราะว่าหลายอย่างท่านจะได้คีย์ไอเดียตรงนี้ซึ่งผมว่าคีย์เพอร์ซันเท่านั้นแหละที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยในหัวข้อนี้ตันพลาดหรือเสียดายเลยนะเพราะว่า NEC ครั้งที่10แล้วนะครับสำหรับที่สวทช.ได้จัดหัวข้อนี้สำหรับในแนวโน้มและทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในปีผ่านๆมาเนี่ยตั้ง 4-5 ปีเนี่ยมันมีเทรนด์นะครับเดี๋ยวสไลด์เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนของ12เทรนด์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอินโฟกราฟิกที่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าในตัวท่านดูเทอร์โมมิเตอร์นะครับแต่อาจจะมองไม่เห็นได้ทางข้างหลังนะครับแต่หมายความว่าไม่ทราบว่าห้องที่ถัดไปวงจรปิดเห็นชัดเจนหรือเปล่าครับคือหมายความว่าส่วนที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์นั้นหมายว่าตั้งแต่1 2 3ตั้งแต่ปี2014ย้อนหลังมาอีก4-5ปีเนี่ยตัวที่เป็นสีแดงนั่นหมายความว่ามันยังอินเทรนด์อยู่บางตัวไม่มีสีแดงนั่นก็หมายความว่ามันหายไปอยู่ในวงการแต่ว่าในส่วนของอย่างเช่นของทางด้านของผลิตภัณฑ์นมเนี่ยนะครับ12 13 14นี่แดงเลยนะครับขึ้นเลยปลอดตรงไหนปีหน้านี่ปลอดแก้วแตกแน่นอนเลยนะครับในส่วนแต่บางปีอย่างส่วนของที่เป็นทางด้านของดูด้านน้ำตาลนะครับด้านตาลปีนี้เนี่ยเสียดายเวลาที่จริงหัวข้อนี้ต้องพูดประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวติดตามไปเอเชียฟู้ดเบเรจไทยแลนด์วันที่15พาซ่าที่นี่ก็ได้หัวข้อโลแคลอย่างเดียวเลยนะครับโลแคลเลยจริงหลายคนอยู่ในวงการท่านตามไปที่พาซ่าที่นี่กันแล้วกันนะครับของThe Future of Food นะครับ Edition ที่5นะครับหัวข้อนี้ผมจะมีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวก็คือตัวสตีเวียสตีเวียไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวที่เป็นแบบครูดเอ็กซ์แทคชั่นนะแต่เป็นตัวที่ 99.8% 97% 95% 95ผมว่าก่อนตอนนี้ตลาดลำบากแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเทรดออนไลน์ก็ต้องไปที่เวียเทคขึ้นไปที่97หรือ 99.8 ให้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของท่านคิดดูสิตัวนี้ในกิโลนึงเป็นหมื่นเลยนะครับหมื่นบาทน้ำตาลนะครับผมต้องพูดน้ำตาลนะครับผมเห็นจากมิตรผลมาด้วยนะท่านอาจจะตอนนี้นะครับผมเห็นอยู่เพราะนั้นท่านมาถูกเวทีแล้วล่ะตรงนี้
พราะฉะนั้นในส่วนของหลายตัวผมไม่มีเวลาเสียดาย30นาทีท่านอาจารย์นิติกับชับ2ครั้ง30นาทีครับอาจารย์ท่านบอกเมื่อกี้นะครับต้องพูดเป็นชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับ30นาทีตรงนี้ผมให้ท่านได้ครบแล้วอันนี้ฟรีเลยครับในส่วนของสไลด์ทั้งหลายเนี่ยท่านเอาไปได้เลยครับเพื่อวิชาการนะครับในนักวิชาการเราก็แชร์ความรู้กันอยู่แล้วในส่วนของหลายๆตัวเนี่ยปลอดแดงเลยนะครับอย่างคิดนิวทริชั่นเนี่ยตั้ง 4-5 ปีท่านเห็นมั้ยฮะในส่วนของ slow energy มีอยู่ตัวนึง slow energy เสียดายทางกฎหมายเรายังไม่ก็คือตัวน้ำตาลที่เป็นส่วนของทางเยอรมันเป็นเพเทนต์ของเยอรมันนะครับคือผมกับเยอรมันงานดิ้งเทคไปคุยกับทางเขาเลยว่าทำไมตัวนี้เนี่ยมันพอดีรู้ความจริงว่าคือมันเป็นตัวน้ำตาลที่เป็นซูโครสเนี่ยจาก 1-2 ไกลโคไกลโคบอนหลายท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ขออนุญาตใช้เทคนิคอลเทอมใช้เอนไซม์นะครับเปลี่ยนพันธะขึ้นไป 1-6 ตัวนี้สโลว์เอเนอร์ยี่ไกลซีมิกเนี่ยต่ำกว่าผมประมาณไม่เกิน40นะครับไกลซีมิกโลไกลซีมิกให้คิดดูถ้าสปอร์ตดิ้งท่านกลับไปนี่หรือโทรบอก R&D ท่านเลยว่าเรียบทำเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วรีบวางตลาดภายใน3เดือนเลยไม่งั้นถูกคู่แข่งแน่นอนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามอย.ก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของในส่วนตัวนี้เนี่ยมันคือถ้าเรากินซูโครสตอนนี้นะถ้ามีใครดื่มกาแฟแต่เช้าเนี่ยมัน3นาทีบูสต์ขึ้นไปเลย30นาทีแต่ว่าตัวนี้มันจะดีเลย์ไป120นาทีนั่นหมายของว่าโพรองเอเนอร์ยีท่านเห็นไหมครับวิสาหการกีฬาทำไมนักกีฬาจีนและทั้งหลายเนี่ยจึงกวาดเหรียญทองเป็นเขาใช้มานานมากแล้วนะตัวนี้ส่วนของที่เป็นนะครับหลายตัวนะครับมีตัวไหนเก่าตัวนี้นะครับเวทแมเนจเมนต์นะครับสลิมแอนด์บิวตี้ท่านพลาดไม่ได้เลยนะตัวนี้นะครับหลายบริษัททำอยู่ตัวนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของสโลว์เอเนอร์ยีน้ำตาลโปรตีนมีอยู่ตัวที่สำคัญอยู่แต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นประเทศไทยนะแต่เมืองนอกเต็มไปหมดเลย2ตัวนะก็คือ3ตัว4ตัวสิครับคือรวมทั้งแพปไทด์โปรตีนเวย์แพปไทด์ด้วยเวย์แพปไทด์ทำยากมากฟอร์มูเลตสูตรนะครับคือมันจะมีความขมแต่ว่าในนักวิทยาศาสตร์เราสามารถจะทำฟอร์มูเลตติ้งแล้วมาร์กลดขมได้ท่านไม่ต้องห่วงบอกนักวิทยาศาสตร์มาเถอะทำได้หมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเวย์โปรตีนท่านกิน1ล้อเซิร์ฟวิ่งเนี่ย100ซีซีเนี่ยเจอเข้าไป20กรัมอ่ะเป็นไงอ่ะไม่จะพูดยังไงเลยนะโปรตีนมันไม่สะสมในร่างกายก็จริงอยู่แต่ว่ามันบูสต์ในเรื่องของการกล้ามเนื้อทั้งหลายเคซีนอีกนะครับรวมไปถึงที่เป็นเคซีนแพปไทด์รวมไปถึงเวย์แพปไทด์ตัวนี้ท่านเห็นอยู่แล้ววันใดซุปเปอร์สโตร์ที่เป็นขายฟู้ดซัพพลิเมนต์เนี่ยมันกับกระป๋องนึงเนี่ยนะครับกิโลนึงมันไม่ต่ำกว่า 3-4,000 แน่ๆเลยเห็นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าทำออกไปทั้งหลายนะครับส่วนของที่จะมีตัวไหนครับที่จะอยู่ในอันแรกเลยเนี่ย natural functional ที่นี่พูด1ชั่วโมงนะฮะแต่ไม่มีเวลาจริงๆไม่มีเวลาจริงๆครับสไลด์นึงเนี่ย30นาทีปึ๊บ30วินาทีปึ๊บเท่านั้นเองตัวนี้เนี่ยคือเทรนด์เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีเทรนด์ในเรื่องของเขาเรียกว่า raw mat แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถมีเพียงไม่กี่บริษัทนะครับอย่างที่ชลบุรีก็มีบริษัทหนึ่ง S&P ใช่ไหมครับก็ได้ก็น่าจะนั่นเชียร์กันในส่วนของนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันในส่วนของไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่ว่าเราสามารถจะแข่งขันถ้าจะเอ่ยชื่อเนี่ยไฟนิเซียเนเชอร์เอ็กซ์นะครับหรือว่านิสติราที่ชื่อแต่ละชื่อเนี่ยมันก็ฝรั่งเศสทั้งนั้นแหละครับแต่นั่นหมายความว่ามูลค่าของสาร1ตัวเนี่ยอย่างเช่นสารสกัดชาเขียวเนี่ย1กิโลเนี่ยราคาเนี่ยแพงมากนะครับสารสกัดจากจมูกของข้าวจมูกของข้าวโพดอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเซรามายที่จะผสมในบิวตี้ดิ้งเนี่ยเธอไหมครับว่า1กิโลเนี่ยต้อง 100,000 บาทจ่ายนะครับไม่มีแซมเปิลชิมด้วยหมายความว่ามันจะต้องลิมิตการสั่งด้วยคือขั้นต่ำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนั่นคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นNAC ครั้งที่10นี้เนี่ยในหัวข้อนี้ผมยอมรับว่ามันเข้าทางและถูกเทรนด์จริงๆไม่แปลกใจว่าลิมิต90มา190นะครับก็ไม่แปลกใจนะเพราะฉะนั้นนี่คือมันเทรนด์ในกระแสจริงๆเลยต้องยกความดีให้ iTap นะครับกระแสตรงนี้แรงมากเลยทีเดียวมูลค่าของสินค้า1ตัวเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าแค่ Slimmed Beauty เนี่ยขายเนี่ยเฉพาะตัวลดน้ำตาลตัวเดียวนะครับเทรนด์ขึ้น 400% ท่านเชื่อไหมตัว Strivia เนี่ย Libaudiocyte A นี่แหละครับ400% เพราะฉะนั้นในกระแสซึ่งอย.เองก็ตอบรับเมื่อ31กรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยพอได้ปุ๊บเพราะฉะนั้นกระแสตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครตอนนี้ไม่ดื่มสเตเวียที่เป็นแรป A ที่เป็นรีบาวดิโอไซด์ A ที่เป็นตัวแอสแทกสเตเวียไกลโคไซด์นะครับตอนนี้ก็ไม่อินเทรนด์แล้วล่ะเพราะว่ามันจะโรแคลแล้วก็คือถ้าคิดดูถ้าดื่มน้ำผลไม้1เซิร์ฟวิ่งไซด์เนี่ยมันลดไปเหลือจะไม่ถึง50กิโลแคลอรี่ท่านคิดดูนะครับแต่ความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นหรือว่าผมตื่นเต้นคนเดียวก็ไม่ทราบนะครับนะฮะตรงนี้ก็เพราะว่าอยู่ในวงการกันเลยนั่นนะครับเอาล่ะในส่วนของผมอ่ะดูนะครับไปเร็วๆเลยนะครับตัวนี้ natural มีหน้า made in Thailand นี่แหละแต่ขายเมืองนอกนะครับทุกตัวนี่ made in Thailand ขายเมืองนอกท่านเชื่อไหมทำอะไรไม่พอขายต้องใส่เราต้องปลูกยางพารามาปลูกน้ำมะพร้าวขายแล้วมั้งฮะ
เพราะในน้ำมะพร้าวเนี่ยท่านเชื่อไหมว่ามันมีตัวที่ดีที่สุดเลยก็คือตัวที่เป็นโพแทสเซียมสูงมากเลยแล้วก็มีสารไม่ต่ำกว่า60ชนิดทั้งฮอร์โมนด้วยนะครับสถาบันวิจัยที่เก่งที่สุดในเอเชียตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์นะครับอยู่ที่สิงคโปร์นันยางยูนิเวอร์ซิตี้เทคโนโลยีในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับน้ำมะพร้าวทั้งแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเนี่ยครับไทยผู้ผลิตนะให้ OEM ต่างประเทศทั้งหลายท่านคงจะไม่ทราบชื่อนะแบรนด์ทั้งหลายเพราะฉะนั้น1พอถึงต่างประเทศปุ๊บเนี่ยต้องจ่ายเกือบเท่าไหร่ล่ะครับเกือบเหรียญกว่าเหรียญกว่า US ดอลลาร์นะครับดูสิครับขายน้ำมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยดื่มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูสิเราเองเนี่ย20บาทยังต้องไปต่อทางผู้ขายใช่ไหมเอาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราเองอยู่หลังบ้านเราอ่ะเปิดหน้าต่างไปก็เห็นแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่าไม่ธรรมดาสำหรับฝรั่งแต่ที่กินมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยฝรั่งกินนี่บอกโอ้ยอาร์ติฟิเชียลบางทีดูในน้ำมะพร้าวสามพรานนี่เองอาร์ติฟิเชียลมันของจริงเอาไม่เป็นไรทั้งนั้นไม่เคยกินของอร่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนของคำว่า natural functional เนี่ยมันมีหลายตัวที่เป็นธรรมชาติแล้วมันจะไปในเรื่องของที่เป็น specific target ไปในส่วนต่างๆนะผมมาพูดเรื่องนี้นะเป็นวันก็ไม่ซ้ำอ่ะนะฮะมันสำคัญมากเลยตัวนี้ intense มากใครกลับจากญี่ปุ่นบ้างครับเนี่ยถ้าไม่มีไลโคปีนเนี่ยอัดเม็ดขายไม่ซื้อกลับมานี่ต้องกลับไปใหม่อีกครั้งนึงนะฮะในส่วนของผมเห็นโอสถสภามาใช่ไหมผมนึกถึงยินตันของท่านนะไม่รู้ว่านั่งอยู่ป่ามาทันป่าเนี่ยนะครับในส่วนอัดเม็ดอย่างเดียวใส่ไป40มิลลิกรัมไลโคปีนแต่ไลโคปีนเป็นอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวที่ในแตงโมก็มีนะครับแต่ว่าเราพูดจนได้เป็นของมะเขือเทศตลอดเวลาแต่ว่าในตัวนี้รวมทั้งฟักข้าวสูงกว่าด้วยแต่ว่ามันต้องใช้ R&D ต้องใช้พึ่งนักวิทยาศาสตร์ตรงนี้ล่ะท่านต้องคุยนะครับคุยทางนักวิทยาศาสตร์ไปทำยังไงให้มันมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นในส่วนอัดเม็ดแต่ว่าฟอร์มเรทเป็นเครื่องดื่มยากหน่อย dispersible เพราะว่ามันเป็นลิปิดนะครับมันเป็นแฟตตี้แอซิดมันเป็นอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่แฟตตี้แอซิดนะครับมันเป็นลักษณะที่เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มันการละลายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเคลียร์โซลูชันการฟอร์มูเลตสูตรจะยากนิดหนึ่งเพราะนั้นทำไมไม่แปลกใจว่าก็อัดเม็ดสะดวกง่ายพกพาทั้งหลายนะครับแต่ว่าในเทคโนโลยีของเยอรมันสามารถจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคลียร์โมดิฟายโมเลกุลของมันได้นะครับอันส่วนตรงนี้นี่ครับตัวนี้ล่าสุดเลยล่าสุดจริงๆนะเนี่ยกล่องมันยังไม่เป็นสีเลยต้นแบบเลยซอยอัลฟาท่านทราบไหมไอโซฟาโบนเป็นตัวที่เขียนอยู่ในตำราไบโอเคมิสตรีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายาคูนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกเนี่ยจับเข้ามาใส่เป็นซอยอัลฟาไอโซฟาโบนขายสำหรับสุภาพสตรีเท่านั้นนะสุภาพบุรุษไม่ต้องดื่มเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เพราะนั้นไลโคปีนนะครับวอเตอร์ของบริษัทเดลมองเต้นะครับเพราะฉะนั้นหรือแบรนด์ที่ไลเซนจากญี่ปุ่นเข้ามาในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนะครับบิวตี้ไฟเตอร์ต้องหาซื้อแล้วครับเนี่ยใช่ไหมครับสุภาพสตรีทั้งหมดแต่ไม่มีขายในบ้านเรานะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ายังไงเนี่ยในนี้ก็มันต้องมีคอลลาเจนบวกคอลลาเจนแพปไทด์ด้วยเอาไตแพปไทด์ด้วยเอานะครับให้ไปเลยนะฮะไตแพปไทด์บวกก็ไปสัก10มิลลิกรัมที่เหลืออีก10กรัมเป็นส่วนของคอลลาเจนมันแพงมากนะฮะส่วนของบีสกินนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับผสมส่วนของนะครับตัวนี้สำหรับสุภาพบุรุษเท่านั้นนะครับสุภาพตีไม่ต้องซื้อนะครับตรงนี้ของดานโนนนะครับเพราะฉะนั้นดานโนนนี่เข้าบ้านเรามานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านดูสิครับมันจะทำพัฒนาสเปกติกทาร์เก็ตในส่วนของที่ใช้ช้อนซ่อมตักได้มันหนืดมากเลยนะครับแล้วออกแบบมันต้องดูแบบแข็งแรงทั้งหลายใช่ไหมอันนี้สำหรับผู้ชายนะครับส่วนของที่เป็นขายดีมากนะครับตอนนี้แต่บ้านเรายังมาแล้วนี่คือคอนเซปต์เห็นไหมครับนี่คืออินโนเวชันของว่าอาร์ดีท่านจะนั่งอยู่ไม่ได้ประธานบริษัทมีอะไรต้องขอนัดพบตลอดเวลาเลยว่าผมมีไอเดียใหม่ท่านบอกว่าร้อยไอเดียบอกไม่เอาไอเดียที่ร้อยหนึ่งก็ได้ท่านผสมสำเร็จละไม่เป็นไรครับเพราะท่านเป็นนักคิดเนี่ยอาร์ดีนะฮะส่วนของสำคัญที่สุดตอนนี้เวดดิ้งอุตสาหกรรมโคนมทั้งหลายเนี่ยทิ้งทำพอร์ตชีสเสร็จเป็นแปรรูปเสร็จทิ้งฮะตอนนี้เวทำสูตรสีไหนก็ได้สีลุ่งเลยนะฮะเรามีได้แต่ว่าจริงๆฮะจริงๆมีทุกเฉดสียกเว้นสีเดียวท่านทราบไหมสีอะไรผมคุยกับโดเยอรมันบอกว่าฮาร์ดควีชั่นมากเลยนะยูถามบอกเมียมีสีฟ้าเขาโชว์หมดแล้วที่มิวนิกขาดสีฟ้าไปสีหนึ่งถามสีฟ้านะครับไม่มีแต่ว่าผมว่าน่าจะได้นะฮะได้ท่านดูสิเนี่ยนะนี่คือโดไทยแลนด์นะฮะโดไม่ใช่โดไทยแลนด์โดไทยแลนด์ก็มีแต่ว่ามาโดจากของเยอรมันเห็นไหมมีหายไปไหนสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะวิสาทำได้ทุกสีขอมีเงินจ่ายเท่านั้นแหละทำได้หมดจริงๆฮะจริงๆมีจริงครับมีจริงๆ natural นะผมไม่ได้พูดซินเทติกนะทุกอย่างพูดวันนี้ต้อง natural flavor natural เท่านั้นซินเทติกไม่พูดเลยเข้าสายพาร์ทไปพูดสังเคราะห์เลยนะวันนี้ในส่วนของตัวนี้เห็นไหมครับโปรตีนเข้าสู่เรื่องที่3แล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกินเวลา55กรัมนี่บ้าไปเปล่าท่านคิดดูสิเนี่ย55กรัมเซิร์ฟวิ่งมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะผมขยายภาพเข้าไปผมว่าไม่น่าจะเกิน200ซีซีหรอกใส่ไป55กรัมตกใจไหมนะ
หลายท่านเป็นแบลเค็มทั้งหลายส่วนขวามือซ้ายมือขวามือเหมือนกันแต่คนละรสนะรสที่ช็อกโกแลตกับรสของวานิลานี่เป็น the best two of สองชนิดเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับคอพาวเวอร์พลังงานนะครับเอาแค่ดีไซน์ของแพคเกจจิ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นสินค้าของท่านจะออกมาดีไซน์สวยๆแบบนี้หน่อยก็ยอมลงทุนนะครับให้ creative ทั้งหลายออกแบบตัวนี้จากป่าเมซอนกัวราน่า 20% มากกว่าของที่เป็นคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยเป็นอะไรที่สายตาของสาธารณชนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นศัตรูตลอดเวลาแต่ว่ามันภาพลักษณ์หลังๆเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นเริ่มยอมรับมากขึ้นในต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นในเทรนด์พลังงานเนี่ยถ้าผมพูดบอกว่าเทรนด์ของทางด้านของฟู้ดซัพพลิเมนต์ทั้งหมดเนี่ยสำรวจกี่ปีเนี่ยพลังงานเอเนอร์จีจะเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเลยท่านเชื่อไหมทำสินค้าอะไรเกี่ยวกับพลังงานจะขายต่างประเทศขายได้หมดเลยในส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้จะเป็นสารสกัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นจากทางด้านป่าเมซอนในส่วนของนี่ครับอันนี้ก็มาส่วนผสมนะครับผมให้ดูท่านภาพสวยๆรวมทั้งที่เป็นนั่นด้วยแพคเกจจิ้งดีไซน์เป็นอาหารตาตรงนี้สำคัญมากเลยจะพูดซื้อจะซื้อไม่ซื้อนะครับเวทแมเนจเมนต์ตรงนี้นะครับอากาซิเดียแคมโบเกียจะคนสายพันธุ์กับบ้านเราแต่ยังไงก็ตามคือส้มแขกนะครับยังไงก็ตัวส่วนของสารจะด้วยเรื่องของลดน้ำหนักนะครับตรงนี้นะครับมีอยู่หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวไปดูนะครับตัวนี้สลิมนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ท่านคิดดูสิ10แคลอรี่บ้าไปเปล่าเนี่ยบริษัทเนี่ย10แคลอรี่ในเซิร์ฟวิ่งไซส์ขนาดนี้ท่านเคยเห็นในโลกนี้ไหมเนี่ยนะครับปิดตรงนี้เถอะสเปนด้าเสียอย่างเดียวตรงนี้สเปนด้าเสียอย่างเดียวนะครับท่านจะโกรธกันนะถ้าผมไปพูดถึงสเปนด้าแล้วพูดกับสตีเวียทั้งหลายแต่ในเทรนด์นั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆในอินโฟกราฟิกท่านบังคับภาพของทางแคนาดาตำรวจไม่เกิน2เดือนเนี่ยทางของแคนาดานะครับแคนาดาเนี่ยในสเปนด้าจะลดลงอย่างเงี้ยแล้วสตีเวียจะแอบเอขึ้นแบบเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโมดิฟายโมเลกุลคอลีนเข้าไปใช่ไหมครับส่วนนั้นมันก็จะเป็นซินเทติกส่วนของแต่มันไม่มีพลังงานหมายความว่าไม่มีพลังงานแต่มันคือมันศูนย์แคลอรี่แต่ว่ามันให้ความหวาน600เท่าก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นเนเชอรัลนะครับตรงนั้นเสียงเดียวเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยแต่เขาทำก่อนที่ไม่รู้สินะสตีเวียก็มานานแล้วนะครับแต่ว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับตัวนี้กรีนทีแอสแท็กสำคัญมากเลยตรงนี้นะครับเวโปรตีนซอยไอโซเลตนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่มิวนิกโฆษณามันผมไม่ไปไหนเลยเนี่ยไม่ไปประชุมด้วยดูนี้ตลอดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจผิดนะตัวนี้ท่านเห็นไหมครับอาร์ติโชกแต่จริงไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวทำให้เรื่องของเวทเมดิเนนคืออาร์ติโชกอาร์ติโชกในเรื่องของการระบบไดเจสชันแต่ตัวที่สำคัญที่สุดท่านไปดูนะครับมันไม่ใช่กรีนทีเอ็กซ์แทรคตัวนี้นะครับครั้งแรกผมก็สงสัยอยู่นะครับกลับมาจากเยอรมันดูก่อนเลยว่าอินกรีเดียนอะไรตรงนี้นะครับนะตัวนี้เห็นไหมครับสลิมฮอตดิงนะครับค่าเฟเวอร์นะครับข้ามาจูในเรื่องของ refreshment นะครับพวกทางด้าน sparking นะครับ water natural ทั้งหลายนะครับท่านจะเอารสไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือมีวิตามินแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งหลายครับตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับท่านฟอร์มูลเลทสูตรได้ตัวพลังงานผมมีเวลานิดเดียวพลาติโนสไอโซมอนทูโรสที่เกลื่อนตรงนี้30นาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอีก120นาทีโปรลองที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนี้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับไอโซมอนทูโรสถ้าเปรียบเทียบกับกลูโคสนะครับนี่คือเปเทนของเยอรมันนะครับเปเทนของเยอรมันในส่วนของที่จะเป็นน้ำตาลก็คือในส่วนของซูโครสนะครับทำกระบวนการเรียกว่าไอโซมาไลเซชันโดยใช้เอนไซม์ตัดไป16พันธะไกโกซิลิกบอนด์ตัวนี้นี่คือผมว่ามูลค่าของสิทธิบัตรเนี่ยมหาศาลเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยแต่เสียอย่างเดียวมันหวานเป็นแค่ 0.6 คือหมายว่า 60% ของซูโครสเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรแต่มันมีข้อดีอย่างอื่นยังไงครับในเรื่องของครับอันนี้เห็นไหมครับใส่เข้าไปในส่วนของที่เป็นด้านนะครับมีส่วนผสมหลายตัวนะครับเป็นสลิมนะครับมีใส่ตัวเบิร์นแฟตด้วยแล้วครับในเรื่องของพลังงานด้วยนะครับตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับครับสวยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามในนี้นะครับเราชิปกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสามารถจะใส่ไปได้นะครับว่าจะเป็นอะไรรสชาติแบบไหนทำได้หมดนะครับครับไอโซมอนตูโรสเห็นไหมครับชัดเจนเลยใส่ไปเลยนะครับก็คือตัวเดียวกันพาราดิโนสนะครับตัวนี้ครับครับของเยอรมันนะครับตัวนี้ค่ะแค่เวลานิดหนึ่งยาวหน่อยไหนครั้งแรกลูกศิษย์บอกจ้านี่มีคนก๊อปปี้กับโค้กเขียวมาทั้งออนไลน์ทั้งอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเลยมันมีไม่จริงกันของจริงเขาแหละเพราะว่ามันเป็นใส่ของที่เป็นสตีเวียนะครับเป็นสตีเวียโค้กเองเนี่ยสปายตัวนี้ตัวแรกเลยเพราะ FDA พรุบปึ๊บบางเชลรุ่งเช้าเลยของอเมริกานะครับเขาติดตามในกระแสอยู่แล้วหลังจากที่สตีเวียของทาง FDA ก่อนแล้ว EU ถัดมา 2-3 ปีนะครับในส่วนของที่เป็นโคกเองเนี่ยพยายามปล่อยภาพลักษณ์ของตนเองที่เป็นแดงเนี่ยแดงทั้งหมดให้มาเป็นสีเขียวท่านทุกทีมันเป็นในชุดเท่าของในรันของน้ำตาล ในส่วนของที่เป็นสตีเวียแต่สตีเวียตัวนี้เป็นสตีเวียที่เป็นเอ็กซ์แทกนะครับคือรีบาวดิโอไซเอนะครับตัวที่สำคัญที่สุดในอนาคตข้างหน้ากับจายจะไม่ใช่อยู่ตัวนี้แล้วก็คือเป็นตัว M หรือ X แต่สมมติมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะครับทีนี้ส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่า
ตัวนี้เนี่ยคู่แข่งเนี่ยในระยะ 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยคือส่วนของที่เป็น fermentation เอากระบวนการของระหว่างบริษัทคาร์กิลกับอีโววาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อจะทำพันธมิตรกันในการทำ fermentation เป็นคุมเปอร์เซ็นต์ยิวแล้วก็ priority ได้นะครับไม่ต้องมาสกัดให้เสียเวลาว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นในการสกัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับซีเวียยอดขายนะครับยอดขายขึ้นเขาไม่ต้องพึ่งในส่วนของเดอะโคล่าและรุ่นรถขายดิบขายดีเลยนะครับนะครับประธานบริษัทเพิ่งให้สัมภาษณ์ทางฟู้ดนาวิเกเตอร์ให้บอกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่กระแสตอบรับที่ดีมากเลยนะครับในแบรนด์ระดับโลกก็คงไม่มีหนีจะพ้นจากนี้แหละครับไม่ได้เจงใจโฆษณานะครับบริษัทคนไทยที่เราถลายด้วยก็ต้องขอประทานตัวจริงไม่ได้เพื่อจะแต่ว่านี่คือระดับเทรนด์ระดับโลกนะครับเพียวเซอร์เคิลนะครับทรูเวียเทติว่า3นี้ก็คือ 99.99 มาร์เก็ตของโลกในส่วนของนะครับมาที่เป็นเพราะฉะนั้นในส่วนว่าจะเป็นเป๊ปซี่โคคาโคล่าหรือว่าเป็นนะครับเทติว่าก็เป็นของทางด้านของคากิลแล้วก็ส่วนของที่เป็นเทรลไลน์นะครับเขียนไหมครับ 30% รีดิวถามบอกว่าถ้าจะทำขึ้น50ทำได้นักวิชาการทำได้แต่สิ่งที่คือรสชาติเนี่ยมันจะต้องยากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยลดน้ำตาลลงไปเนี่ยในส่วนของท่านอาร์ดีหลายท่านคงทราบใช่ไหมมันจะทำยากมากแต่ว่าไม่แม่งเบื่อ 50% สบายมากผมคิดไม่คงไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนคงจะออกมานะฮะตอนนี้กับ 30% รีดิว 50% ชาตอนนี้บ้านเราเนี่ยคือกระแสตอบรับในเรื่องของเสพติดความหวานท่านเชื่ออย่างผมไหมนะครับคือตรงนี้เนี่ยสไม่รู้มาฟังหรือเปล่านะคือส่วนของความหวานเนี่ยเป็นอะไรที่สาเหตุมากเลยเนี่ยถ้าสมมติดื่มชาเนี่ยนะครับที่มีน้ำตาลสักประมาณ8ช้อนเนี่ย3ขวดเนี่ยนะ3ขวดต่อวันเนี่ยไม่ได้เป็นลูกหลานไทยนะรวมไปถึงมันที่ทำให้มันเป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรหลายอย่างนะครับแต่ถึงพูดไงผมก็กินนะมันมีทางเลือกใช่เพราะนั้นแต่หมายความว่าถ้ามีทางเลือกเนี่ยคือส่วนที่ให้ความหวานยังไงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดตัดตรงนู้นออกตรงนู้นออกเนี่ยอย่าตัดทำอร่อยนะไม่งั้นไม่ซื้ออย่างเดียวเลยห้ามตัดเด็ดขาดตัดอื่นได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวตัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่าตัดความอร่อยสิ่งนี้แหละคือ R&D สำคัญมากเลยท่านชิมแล้วชิมอีกสูตรนึงก็จะออกตลาดนะท่านแต่ผมก็ทำมาอยู่ในมุมเป็นร้อยครั้งเลยเนี่ยนะมันไม่ได้ตลอดเวลาเลยเพราะท่านในส่วนของสำคัญที่สุดก็คือว่าความหวานเพราะความหวานเนี่ยทวีมีอย่างเดียวคือขนาด 99% ท่านเชื่อไหมยังมีขมอยู่เลยอ่ะ 99.8 นะครับผมเราพูดถึง 99.8 ยังขมเลยในส่วนของถ้าท่านใส่ไปในส่วนของคิดดูสิมันยากมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องปากกว่าแรงในเซนเซอรี่นาฬิสิตนะครับตามเขาเรียกว่าเทสโซลูชันเนี่ยนักวิศาสตร์เราสามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับนี่ครับนะดูสวยๆแบบนี้นะครับเป็นไงครับนะครับนะครับสวยๆนะครับสวยๆสวยๆเพียวฟรุตตัวหนึ่งตัวที่สองมาตัวนี้ก็ภาวนาให้อย.แอปพรูฟเร็วๆนะครับในส่วนตรงนี้เพียวฟรุตเพียวฟรุตก็คือเป็นชื่อการค้าเช็ดออนไลน์นะครับมังฟรุตท่านเชื่อแล้วหล่อหั่งกล้วยนะครับนะหล่อหั่งกล้วยหลายบริษัทต่างท่านจะใช้อยู่ในบริษัทยางท่านอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าส่วนข้อเสียอย่างเดียวคือมันจะเป็นสีมันคาราเมลใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยท่านนึกถึงแป้งดินสอพองอ่ะละลายน้ำเป็นสีเหมือนกันนะมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนอ่ะตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตัวนี้หวาน200เท่านะครับแต่ทางเยอรมันทำได้น่าจะ 52% เพียวนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดเข้าไปสู่ในส่วนของคำในเซตคำรับรู้นะครับบอกทุกอย่างต้องอะไรนะสลิมสมาร์ททั้งหลายนะครับเรื่องของรีเฟรชเมนต์ทั้งหลายในส่วนของที่จะเข้ามาส่วนแล้วก็เรื่องของเนเชอรัลด้วยนะในอินกรีเดียนท์ที่ใส่ในนั้นนะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่พวกฝรั่งแพ้กลูเตนแพ้โปรตีนนะครับก็ทุกอย่างกลูเตนฟรีบางทีแพ็คจิ้งของน้ำดื่มผลไม้ยังบอกกลูเตนฟรีกลูเตนฟรีใส่เข้าไปอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นส่วนของที่เป็นทางด้านของเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยนะครับใส่เข้าไปในส่วนของหลายๆอย่างที่จะนะครับฟรีฟอร์มนะครับก็มีตัวหนึ่งก็คือตัวแลคโตสนะครับสีแลคโตสฟรีก็คือหมายความว่าเป็นตัวที่มันการลดโตสแลคโตสอินทอลเรนซ์คือหมายความว่าการอุบัติเคสที่มันไม่มีเอนไซม์แลคเทสในการย่อยเวลาดื่มนมเนี่ยท้องเสียปกติแล้วดื่มไปหายไป 2-3 เดือนแล้วดื่มมาใหม่ดับบูสต์มาใหม่เอนไซม์ก็ไม่เป็นไรแต่กินแล้วมันยังเสียอยู่ก็แสดงว่าขาดนะครับต้องซื้อสเปเชียลที่โปรดักต์แบบนี้มานะครับก็แพงกว่าตลาดนิดนึงก็มีขายอยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นะครับนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นหลายนะครับส่วนที่เป็นผู้สูงวัยตอนนี้ภาคประเทศไทยท่านทราบใช่ไหมเข้าสู่ในประชาคมผู้สูงวัยเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับโปรไบโอติกส์23ตัวในอย.ที่อนุมัติให้ใช้ได้ชื่อลาริสลายชื่อ23ชนิดของเชื้อที่ใส่ลงไปในอาหารได้นะครับส่วนของโปรไบโอติกนะครับส่วนของที่เป็นนะครับในน้ำผลไม้จะมาใส่เลยนะฮะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการประยุกต์ใช้ของเชื้อโปรไบโอติกกระแสของอินเทรนด์เกาหลีนะครับก็นะครับเหมือนกันท่านเห็นไหมครับมีแอปเปิลกับส้มของเด็กนะครับเด็กนะครับเด็กก็ดูนะครับว่าในอินโฟกราฟิกนี้เนี่ยท่านดูสิครับว่าถ้าบริโภคเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ซ้ายมือไปขวามือเนี่ยนะครับในแคลอรี่ที่ได้เนี่ยนะครับในแคลอรี่ประมาณสัก200กรัมนะครับเนี่ยนะครับโดยเท่าๆกันเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างนะท่านคิดดูสิครับว่าลูกหลานของท่านแล้วทั้งที่เพื่อจะเติบโตเป็นเยาวชนของชาติเนี่ย IQ สมองและแข่งกับสิงคโปร์แข่งกับในได้เนี่ยจะต้องยังไงบ้างได้รับอะไรบ้างในส่วนของนะครับดูสิครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเป็นนมเนี่ยนะครับนี่ครับจะต้องมีฟอร์ติฟายตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยสูตรเนี่ยนะครับใน R&D ท่านทราบอยู่แล้วล่ะนะอย่างเรื่องชาอย่างเงี้ยใส่แมกนีเซียมมันสำคัญมากเลยนะครับเนี่ยเป็นสูตรสำเร็จเขียนไว้ในตำราเรียนเลยนะเนี่ยนะครับหรือว่าน้ำส้มทั้งหลายที่จะใส่อะไรไปบ้างนะครับโพแทสเซียมวิตามินซีวิตามินเอตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก็เติมอย่างแมงกานีสสำคัญที่สุดนะครับตัวนี้เป็นส่วนของแล้วก็เติมน้ำตาลเข้าไปเติมในส่วนของ11กรัม12ท่านคิดดูสินะครับสารสปอร์ตดิ้งนะครับรวมทั้ง21กรัมที่เป็นทางด้านของซอฟต์ดิ้งทั้งหลายนะนี่คือเป็นส่วนของที่ของกลุ่มของอีกอันนึงสุดท้ายที่เข้ามาสู่ของในไหนกระแสตอนนี้หลังจากสามทีวันนี้นี่ท่านตันติก็จะมีนะครับมีประธานบริษัทหลายบริษัทที่จะเข้ามาในเรื่องของการอภิปรายในเรื่องของตลาดของสมุนไพรนะครับสมุนไพรคือเฮอร์บัลเนี่ยท่านคิดดูสิตัวสตีเวียถือว่าเป็นเนเชอรัลเฮิร์บนะครับเนเชอรัลเฮิร์บนี่ไปนานมากเลยนะครับของทางด้านอเมริกาใต้นะก็แต่ว่ามันเพิ่งมาบูมเรา30ปีหายเงียบไปจากปุ๊บแล้วก็กลับมาบูมไม่เกิน2ปีเนี่ยนะครับจนกระทั่งเขาเลิกปลูกกันหมดแล้วนะครับจริงๆนะฮะประวัติศาสตร์ยาวนานมากสู้สตีเวียต้องจัดอีกรอบนึง3ชั่วโมงเต็มๆเลยส่วนของที่ส่วนผสมนะครับมีนะครับเอามาใส่นะครับมีส่วนของดูครับนะอันนี้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเลยนะครับนะใส่ไปเนี่ยมีสำคัญที่สุดตรงนี้ผมเจตนาให้ท่านดูตรงนี้ต่างหากล่ะเปปเปอร์มินต์นะครับนี่ใส่ตรงนี้เห็นมั้ยครับเนี่ยครับทั้งหมดในส่วนของสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเป็นผมจะวางขายผมก็ซื้อนะถ้าดูช่องซ้ายมือนะใส่ถ้าขนาดนี้ปริมาณขนาดนี้ 2,000 ผมก็ซื้อนะจ่ายเลยล่ะเนี่ยท่านดูสิเนี่ยนะครับแล้วคู่แข่งเบนช์มาร์กของเขาไม่เป็นไงบ้างนี่อยากมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ของคนไทยใส่ไปแบบนี้ถ้าวางขายไม่ได้ขายคนไทยขายเมืองนอกเลยนะครับกำลังซื้อมีแน่นอนครับในส่วนของสมุนไพรมีหลายตัวนะครับผมเจตนาให้ท่านดูเนี่ยอย่างอโลเวร่าเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมีครับเนี่ยตรงนี้ท่านดูช่องตรงนี้ครับนะครับเป็นพวกไฟโตเกรดนิวทรีนหรือแอคทีฟไบโอของด้านเมลิเจนนะครับเป็นทั้งเครื่องดื่มเพื่อรีแลกซ์นะครับทั้งหลายนะครับของทางน่าจะเป็นอังกฤษนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเฮอร์บัลนะครับมีนางแบบโฆษณาแบบส่วนของอันนี้ก็เป็นส่วนของนะครับเบอร์รี่นะครับทับทิมแล้วก็ส่วนของที่เป็นเกากี้นะครับทั้งหลายท่านคงทราบอยู่แล้วผสมนะเบนกันแล้วก็ทำมาเป็นเนเชอรัลนะครับทั้งหมดเฮอร์บวอเตอร์นะครับขายดีสำคัญที่สุดเนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับเนี่ยตาเห็นไหมเนี่ยคือทาร์เก็ตในส่วนของวางในส่วนของเนี่ยรีแลกซ์บ้างนะครับ energy detox ทั้งหลายนะครับนะผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเลมอนมิ้นต์นะครับส่วนเฮอร์เบลนะครับเห็นไหมครับนี่คือลาเวนเดอร์นะครับครับจะได้มาครับเฮอร์เบลครับเห็นไหมคลอโรฟิลล์เต็มเลยนะครับเต็มเลยครับส่วนที่ใส่ไป6ชนิดท่านเดียวนะครับคุ้นนะดูรูปก็ได้ครับเพราะอันท่านจะไม่คุ้นนะครับตอนนี้สองอันนี้เห็นละนะครับท่านรู้ว่าคืออะไรแน่นะครับอันนี้ก็ผสมถูกไหมครับดูซ้ายมือลิสต์ของตัวที่สำคัญที่สุด active ingredient นะครับเห็นไหมครับนี่มีส่วนของนี่นอนหลับฝันดีเลยนะจะใส่อะไรไปเนี่ยสปอร์ตนะครับอันนี้เครียดมากเลยมาฟังวันนี้ไปนั้นต้องซื้อตัว body work sleep มาทานแล้วแต่นะครับต้องรอหน่อยนะสุขภาพรวมไปถึงรีแลกซ์นะครับ energy เห็นไหมครับความฉลาดของ marketing เขานะครับทั้งหลายนะครับเกือบหมดแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับให้ท่านรูปสวยๆนะครับเอาแค่ packaging design ไปท่านกับบริษัทของท่านท่านก็ได้มูลค่าเพิ่มแล้วล่ะครับอันนี้เป็นส่วนผสมมิกเลยนะเห็นนะฮะสวยมากนะฮะสวยมากความเจตนาจริงฮะตรงนี้มาให้ท่านดูนี่ของทางน่าจะเป็นของเวียดนามครับเวียดนามครับนะฮะมาท่านดูครับแต่นี่อะเซทอนเฟมไม่อินเทนละนะไม่อินเทนละครับแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับตัวนี้อย่างกับยาสระผมเลยนะครับดูนะครับนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาจะเป็นเอาแต่ละทาร์เก็ตแต่ละทีมนะครับสมาร์ทนะครับเรื่องของความนะสตรองนะครับทั้งหลายนี่ก็เป็นเครื่องของกล้ามเนื้อนะครับทั้งหลายถ้าดูอินกรีเดียนสิครีนะครีไม่เปิดปล่อยหมดหรอกครับว่าคืออะไรบ้างนะครับเห็นไหมคาโมไมล์นะครับก็เกี่ยวกับรวมทั้งตัวแปะกล้วยด้วยนะครับส่วนไปนะครับอันนี้ก็เป็นตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวน่าจะเป็นสังเคราะห์นะครับแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนนี่เกี่ยวกับทางด้านบิวตี้นะครับไม่จะพูดยังไงเลยนะครับเห็นไหมครับแสดงอาการแต่ชิ้นนี่คือความดีของสมุนไพรนะครับเนี่ยท่านถามได้เลยนะครับผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจะนั่งอยู่กับท่านอยู่เนี่ยในถึงเที่ยงเลยครับในส่วนของดูนะครับมิ้นอย่างเดียวเลยนะครับกับหมดแล้วครับเผื่อเบ้านะครับเบปซี่ตมท้ายนะครับนี่ก็ไม่หนีกระแสนะครับคงจะมีประเทศเดียวในโลกอ่ะญี่ปุ่นชิโซะนะฮะสีเขียวออกมาครับแต่ก็มีความหมายของเขานะฮะนะครับเป็นส่วนของที่นั่นก็น่าภูมิใจเหมือนกันเวลา product ออกมานะครับก็ขายดีเหมือนกันนะครับมีส่วนของก็นี่ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับเสียดายนะเวลาน้อยมากเลยนะครับผมเร่งมากเลยในสุดๆเลยในสปีดเราคุณอย่างสูงครับมีคำถามไหมฮะ
ได้สักหนึ่งคำถามนะครับอาจารย์สักหนึ่งคำถามก็ได้ครับเป็นงั้นเดี๋ยวท่านทิติจะไล่เราลงเวทีกับหนึ่งคำถามก็ได้ครับมีท่านใดมีคำถามไหมคะหรือถ้าเกิดว่าค่ะยังอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงนะคะก็หน้าห้องนะคะจะมีกระดาษนะคะให้เขียนคำถามถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่สะดวกถามตรงฟลอร์นี้นะคะก็สามารถฝากคำถามใส่กระดาษนั้นมาให้ท่านวิทยากรก็ได้นะคะ